้นหรอคะเอ้านี่ไม่แนนนี่อ๋ออีแนนที่บ้านเก่าๆมุงหลังคาใบจากปะฉันน่ะเคยโกงเงินบริษัททุกเดือนเลยนะเว้ยนี่แกก็โกงบริษัทเหมือนกันเหรอใช่ฉันเนี่ยนะโกงทุกอาทิตย์เลยแกแล้วทำไมถึงคิดจะรวมหัวกันโกงบริษัทอ่ะอีแนนนี่แกคิดว่าแกเป็นใครคะถึงมีสิทธิ์มาพูดกับฉันแบบเนี้ยสวัสดีค่ะคุณชวินนี่ขวัญ นะคะที่จะมาติดต่อขอซื้อคาเฟ่ไปทำโรงแรมขนาดเล็กอะค่ะตอนนี้พวกเรากับทีมงานมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวรบกวนคุณขวัญเข้าไปนั่งรอในร้านก่อนได้ไหมครับพอดีผมมาเคลียร์อะไรอยู่หลังร้านนิดนึงอะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมตามเข้าไปได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเรียบร้อยที่นี่เหรอที่บริษัทของเราจะทำการซื้อเพื่อทำเป็นโรงแรมขนาดย่อมอ่ะและที่เราเอาเข้ากระเป๋าคนละล้านอ่ะนะอย่าพูดเสียงดังไปเดี๋ยวใครมาได้ยินเข้านี่แกรีบเข้าไปติดต่อผู้จัดการร้านเถอะไอ้คุณชวินอะไรของแกนั่นน่ะไปไปรีบไปโทษนะคะคุณชวินอยู่ไหมคะอ๋อคุณชวินเหรอคะเอ้านี่ไม่แนนนี่ไอแนนไหนวะก็ไอแนนที่แม่มันขายน้ำเต้าหู้หน้าโรงเรียนเราไงขายน้ำเต้าหู้นึกออกปะเนี่ยอ๋อไอแนนที่บ้านเก่าๆมุงหลังคาใบจากปะที่ใต้ถุนบ้านมีน้ำคำเหม็นๆน่ะเออใช่กลิ่นยังติดจมูกอยู่เลยอะอ๋อที่บ้านมันอยู่กลางนาปะใช่ๆดูสภาพมันดิเมื่อก่อนเป็นยังไงมันตอนนี้แม่งก็เป็นอย่างนั้นละเสื้อก็เก่ากางเกงก็เก่ารองเท้าก็เก่าสภาพแบบเนี้ยเป็นเราไม่ครบว่ะโอ๊ยแกก็เนื้อแรงมากก็แล้วตอนนี้ทำงานอะไรอ่ะเอาเป็นเด็กเช็ดพื้นอยู่ที่นี่หรออ๋อคือเราฉันว่านะแกสภาพแบบเนี้ยไม่น่าทำงานอะไรดีๆไปกว่านี้แล้วแหละแค่เขาให้เป็นเด็กถูพื้นน่ะก็ดีแค่ไหนแล้วสาธุเจ้าของร้านเขาเลยนะที่เขารับทำงานน่ะหรือว่าแกเป็นเด็กเสิร์ฟอ๋อเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ไหมพอมีคาเฟ่ก็ต้องมีเด็กเสิร์ฟมาเนอะแต่ว่าเด็กเสิร์ฟสภาพนี้จะมีคนเข้าร้านหรอแต่ตัวดิแกไม่เหมือนกับฉันรู้ไหมแนนว่าฉันทำงานอะไรฉันเนี่ยนะเป็นถึงเลขาของประธานบริษัททำงานแนบชิดติดกายอยู่ตลอดเวลารู้หรือเปล่าว่าฉันได้เงินเดือนเท่าไหร่ได้ตั้ง 20,000 แน่ส่วนฉันนะก็เป็น PR สาวสวยประจำโรงแรมอ่ะเคยแบบโฆษณาโปรโมทโรงแรมยืนแบบสวยๆทำงานง่ายๆก็ได้ตังค์แล้วก็แกส่วนเราอ่ะนะก็เป็นเซลล์คอยหาลูกค้าต่างชาติมาให้เจ้านายอ่ะรายได้ส่วนมากก็มาจากเราอ่ะถูกต้องแถมเจ้านายยังรักเรามากอีกด้วยเออแล้วอีแนนคุณชวินเจ้าของร้านเขาไปไหนอ่ะพอดีว่าพวกเราอ่ะจะมาติดต่อคุยธุรกิจส่วนตัวกันนิดหน่อยอ่ะพูดไปเธอก็คงไม่เข้าใจหรอกแกแนนมันจะไปเข้าใจได้ยังไงล่ะก็คนระดับนี้มันจะเข้าใจคนระดับแบบพวกเราได้ยังไง ขอโทษนะลืมไปอ่ะ อย่าหาว่าดูถูกเลยเนาะงั้นช่วยไปตามคุณชวินให้หน่อยแล้วกันเนาะอ๋อแล้วก็ขอน้ำดื่มเย็นๆด้วยนะพวกฉันร้อนมากเลยที่สุดกระโปงอ่ะเราไม่ได้ดูถูกไปใช่ปะเราก็ไม่ได้พูดแรงไปหนอก็พูดตามเนื้อผ้าตามที่เห็นโอ้ยร้อนมากร้อนมากเออแกว่าพวกเราโชคดีปะที่เจ้าของคาเฟ่เนี่ยมันขายที่นี่ให้เราโคตรถูกเลยอ่ะนี่แกหนำซ้ำนะธนาคารอ่ะประเมินร้านนี้ไว้ตั้ง13ล้านแต่อีกเจ้าของอ่ะมันขายเอาแค่10ล้านเองแกเราเนี่ยนะได้เข้ากระเป๋าคนละล้านเลยวะแกนี่ก็จะเสียงดังไปเดี๋ยวคนอื่นรู้เข้าทำไงอ่ะเรื่องเนี้ยรู้กันแค่3คนนะเว้ยถ้าบอสรู้เมื่อไหร่นะว่าเราเงินเข้ากระเป๋าอ่ะโดนไล่ออกแน่นี่แกฉันถามจริงเหอะแกกลัว
ไอ้บอสโง่ๆของเราด้วยเหรอวะใครบ้างจะไม่กลัววะตกงานขึ้นมาทำไงอะเดี๋ยวว่าแต่พวกแกจะเอาเงินไปทำอะไรวะฉันเนี่ยนะจะเอาไปเปย์เด็กมหาลัยช่วงเนี้ยฉันติดเด็กสุดๆเลยไว้แกถ้าเป็นฉันนะได้เงินมาล้านหนึ่งฉันจะไปทำนมเว้ยเอาให้อึมเลยแล้วเอกอะถ้าได้เงินมาจะไปทำอะไรฉันก็ว่าจะข้ามชายแดนไปเล่นสักหน่อยวะไม่ได้เล่นนานแล้วคันไม้คันโอ้โหนี่ใส่เดิมไม่เปลี่ยนเลยนะระวังจะหมดตัวเถอะหรือว่าไอ้ที่เจ้าของคาเฟ่มันขายให้เจ้านายเราถูกขนาดเนี้ยหรือว่ามันกำลังจะหนีคดีวะอาจจะเป็นคดียาเสพติดหรือค้าประเวณีก็ได้นะเว้ยหรือว่ามันจะเป็นโรคร้ายแรงมันเลยต้องรีบใช้เงินนะโอ้ใช้เงินก่อนตายใช่ป่ะแต่ว่ามันน่าจะล้มละลายมากกว่าวะมันถึงต้องรีบใช้เงินแบบนี้ไม่แน่นะเว้ยน่าสงสารนี่อีแนนเป็นแค่เด็กเสิร์ฟอะจะมาฟังทำไมฮะมีหน้าที่เสิร์ฟก็เสิร์ฟไปสิมาเสิร์ฟนี่หิวแล้วเร็วๆร้อนมากโอ้ไม่ได้เรื่องเลยไม่รู้หน้าที่เลยปล่อยให้แขกมานั่งรอร้อนๆได้ไงขับใจจ้านี่ขวัญแกว่าอีบอสเราอะมันโง่ปะที่มันปล่อยให้เรามาดีลงานใหญ่ๆแบบเนี้ยถ้ามันไม่โง่เราก็ไม่ได้เงินเข้ากระเป๋าดิวะ เออแกแต่จะว่าไปอะเรื่องนี้ฉันไม่เคยบอกใครเลยนะเว้ยฉันอะเคยโกงเงินบริษัททุกเดือนเลยนะเว้ย นี่แกก็โกงบริษัทเหมือนกันเหรอใช่ฉันเนี่ยนะโกงทุกอาทิตย์เลยแก ฉันก็นึกว่าฉันโกงคนเดียวนี่สรุปโกงกันหมดเลยปะเนี่ย เอ้ยแกด้วยปะเนี่ย จีเนี่ยสรุปว่าจีเนี่ยชื่อว่าแกช่างขอถามอะไรหน่อยดีอะไรจ๊ะพวกแกสามคนทำงานที่เดียวกันใช่ปะก็ใช่ดิแล้วทำไมถึงคิดจะรวมหัวกันโกงบริษัทอะนี่แนนคิดว่าตัวเองเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาพูดกับพวกเราแบบนี้ใช่พวกเรากำลังคุยเรื่องธุรกิจกันอยู่อะแล้วแกมายุ่งอะไรด้วยวะแกก็คงจะไม่เข้าใจหรอกเนาะพวกเราอะคุยกันเงินหลักล้านแต่อย่างแกเนี่ยหลักสิบหลักร้อยก็น่าจะหลูแล้วเนาะที่ฉันพูดอะเพราะเห็นเป็นเพื่อนนะฉันเป็นห่วงโถแนนฝันอะไรอยู่หรือเปล่าพวกเราเนี่ยไม่ได้อยากมีเพื่อนระดับล้างแบบนี้ซะหน่อยและอีกอย่างนะเพื่อเราก็มีแต่ไฮโซไฮโซคงไม่มานั่งคบเด็กเสิร์ฟเหมือนแกหรอกว่ะเพื่อนฉันแต่ละคนน่ะการศึกษาสูงสูงทั้งนั้นเลยนะจบด็อกเตอร์ปริญญาเอกปริญญาโททั้งนั้นเลยอ่ะว่าแต่แกม.3จบปะได้อย่างนะพวกฉันอ่ะปริญญาตรีทุกคนนะจ๊ะมีการศึกษาเหรอว่าแต่คนมีการศึกษาเขาทำกันแบบนี้เหรอโกงบริษัทตัวเองมองคนอื่นที่ภายนอกดูถูกคนอื่นอย่างเงี้ยเหรออีแนนี่แกคิดว่าแกเป็นใครคะถึงมีสิทธิ์มาพูดกับฉันแบบเนี้ยนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะพวกแกมีสิทธิ์อะไรมาทำกับฉันแบบนี้อ่ะแล้วแกมีสิทธิ์อะไรฮะเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟถามจริงใหญ่มาจากไหนฉันน่ะหรอใหญ่มาจากไหนก็คนที่พวกแกสาดน้ำอ่ะก็คือเจ้าของร้านที่นี่ไงเจ้าของร้านเจ้าของร้านค่ะผมฝันหรือเปล่านี่แนนโดนน้ำจนสมองฟั่นเฟืองเลยหรือเปล่าอ่ะโอ้น่าจะใครพูดน่ะน้ำแข็งมันเย็นเหรอแกใช่ถ้าอย่างนี้เป็นเจ้าของร้านนะฉันก็คงเป็นเจ้าของตึกข้างบริษัทดูอินดี้ไปแล้วเว้ยดูแต่งตัวดิเจ้าของร้านนี่ถามจริงสง่าราศีอะไรก็ไม่มีอ้างตัวเองว่าเป็นเจ้าของร้านน่าไม่อายอันนี้อ๋อฉันนึกออกแล้วแกแอบอ้างตัวเองแบบนี้ว่าแกเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมฉันจะโทรฟ้องคุณชวีแกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเอาวันนี้เอาวันนี้โท
โทรเลยฉันจะโทรฟ้องเขาแล้วและถ้าคุณชวินมาเมื่อไหร่นะฉันจะให้ไล่แกออกคนแรกเลยฮัลโหลค่ะคุณชวินผู้ขวัญนั่งอยู่ในร้านนะคะพอดีว่าตรงนี้มีปัญหานิดหน่อยค่ะรบกวนช่วยมาตอนนี้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวผู้ขวัญรอนะคะโทรละฉันให้โอกาสสุดท้ายคุกเข่าสิคุกเข่าขอโทษพวกฉันแล้วพวกฉันจะให้อภัยไม่งั้นก็เตรียมรอดูได้เลยนะว่าจะมีคนแถวนี้โดนไล่ออกแกตรงน้ำหน้ามีอะไรกันเหรอครับคุณชวินมาก็ดีเลยค่ะพวกเรา3คนเป็นลูกน้องของคุณฮันนี่และเป็นตัวแทนของบริษัทที่จะมาซื้อคาเฟ่เล็กๆแห่งนี้แต่พวกเราชักจะไม่แน่ใจแล้วสิคะว่าจะซื้อดีหรือเปล่าเพราะดันมีตัวแสตัวแสใช่ค่ะใครเหรอครับเจ้าหญิงนางแนนนี่ไงคะรบกวนช่วยไล่ออกด้วยนะคะแต่ถ้าคุณชวินไม่ไล่ออกเนี่ยพวกเราอาจจะไปบอกคุณฮันนี่ให้เปลี่ยนใจก็ได้นะคะขอโทษนะครับผมคงจะไล่คุณแนนออกไปไม่ได้อะครับทำไมคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแนนคือเจ้าของคาเฟ่ที่นี่ครับฮะเจ้าของคาเฟ่ที่นี่เรื่องจริงเหรอคะครับหุ้ยอึ้งกันเลยเหรอดูหน้าแต่ละคนสิซีเชียเป็นไงล่ะดูถูกชวยตั้งเยอะสุดท้ายฉันก็เป็นเจ้าของร้านที่นี่พวกแกนี่มันใส่ไม่เปลี่ยนเลยนะเหยียดคนได้เหยียดคนดีชอบมองคนแต่ภายนอกแต่ที่บอกว่าต่ำอ่ะใครกันแน่ที่ต่ำแล้วคนที่บอกว่ามีการศึกษาใครกันแน่ที่มีการศึกษาส่วนคาเฟ่ที่นี่นะฉันก็เปลี่ยนใจแล้วฉันไม่ขายไม่ขายไม่ได้นะแนนถ้าแกไม่ขายพวกฉันก็ไม่ได้บนหมอฉันสั่งมาเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอแนนจำได้ไหมเราเป็นเพื่อนรักกันนะขันเพื่อแกคนอย่างพวกแกมันต้องได้รับผลกรรมฮันนี่เพื่อนรัก3คนที่แกส่งมานิสัยกับที่แกพูดจริงด้วยใช้ไม่ได้แกจะจัดการไงก็แล้วแต่แกก็แล้วกันนะเดี๋ยวแหละพอดีฉันลืมบอกไปอะว่าฮันนี่อะเป็นเพื่อนรักของฉันและฮันนี่อะก็เป็นคนให้ฉันอะมาลองใจพวกแกไงล่ะเฮ้ยข้อความจากโรงแรมอ่ะเขาบอกว่าเราพ้นจากสถานะการเป็นพนักงานอ่ะงั้นหมายความว่าเราโดนไล่ออกแล้วเหรอเฮ้ยแนนแกทำแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยพวกฉันเป็นเพื่อนแกนะเว้ยแกต้องช่วยฉันนะเว้ยแกทำแบบนี้ไม่ได้นั่นมันเรื่องของแกอีกอย่างฉันไม่ใช่เพื่อนพวกแกเพื่อนดีกว่าแกเรายังเล่นด้วยกันอยู่เลยตอนเด็กๆอ่ะแกจำไม่ได้เหรอเชิญออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจออกไปออกไปสิแนนแต่ว่าออกไปไม่ดิแกฉันโดนจับหรอกตกงานหมดเลยอะ